นามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับครับช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจนะครับมันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำประชามตินะครับของอังกฤษสหราชอาณาจักรนะครับที่เราเรียกว่า Brexit เนี่ยนะฮะแล้วโอเคผลมันก็คือว่าคนส่วนใหญ่เขาก็โหวตกันว่าไม่อยู่แล้วกับ EU นะครับฉันจะแยกไปเป็นอยู่ของฉันเองก็มีคำถามขึ้นมาเยอะเรื่องอังกฤษก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งแต่มีคนคิดไปถึงว่าเอ๊ะแล้วไอ้การรวมตัวของเราบ้านเราเนี่ยนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับ AEC เนี่ยเอ๊ะมันจะมีวันนึงเราจะต้องไปทำประชามติแยกตัวจะอยู่หรือจะไปจาก AEC หรือเปล่านะก็มีคนคิดเชื่อมโยงมาตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าAEC กับ EU เนี่ยมันเหมือนมันต่างมันคล้ายอะไรกันยังไงบ้างนะครับก็จากกรณีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันเพื่อที่จะเห็นทิศทางของอนาคตนะครับทางเรื่องเศรษฐกิจสังคมของเรานะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันติชัยศรีสวัสดิ์สุขนะครับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์สันติครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพอพูดถึงกรณีBrexit เนี่ยนะครับหลายคนก็บอกเรามองเขาแล้วหันมามองบ้านเราบ้างสิเพราะว่าตอนนี้เราก็เข้าสู่ AEC กันเรียบร้อยแล้วนี่นะครับอนาคตมันจะมีปัญหาแบบนี้ไหมอยู่กันไปสักพักหนึ่งมันเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเราแยกตัวออกมาดีกว่าแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยเปรียบเทียบว่าความเหมือนความต่างในการรวมตัวกันระหว่าง AEC กับ EU เนี่ยนะครับมันเหมือนมันต่างอะไรกันยังไงบ้างครับอาจารย์ฮะครับครับผมขออนุญาตไล่เรียงอย่างนี้แล้วกันนะครับครับคือเรามองภาพใหญ่ก่อนแล้วกันว่าจริงๆแล้วสหภาพยุโรปเนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันมาก่อนหน้าที่ภูมิภาคอื่นๆจะมีการรวมกลุ่มกันครับแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกันมาสหภาพยุโรปเนี่ยรวมกลุ่มกันมามากกว่า40ปีแล้วก็จริงๆแล้วมากกว่า40ปีแล้วทีนี้สหภาพยุโรปเองก็จะเป็นต้นแบบจริงๆแล้วทุกคนเวลารวมกลุ่มกันก็จะมองว่าเอ๊ะ EU รวมกลุ่มกันยังไงก็มีความตกลงกันยังไงกันบ้างครับเอ๊ะความร่วมมือ EU เนี่ยเขารวมกลุ่มกันไปจนกระทั่งตลาดของเขาเนี่ยมันเป็นอยู่ในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตเป็นตลาดเดียวครับความหมายของการเป็นตลาดเดียวคือว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรือแม้กระทั่งปัจจัยการผลิตซึ่งสำคัญก็คือทุนกับแรงงานเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายกันได้อย่างเสรีครับอันนี้คือนัยยะของการเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตที่สำคัญอาเซียนเองเนี่ยก็มีความตกลงคืออาเซียนเองก็ผ่านกระบวนการเริ่มต้นจากว่าเรามีเขตการค้าเสรีมี FTA เกิดขึ้นแล้วก็การเป็นเขตการค้าเสรีก็ไปให้ความสำคัญกับการเคลื่อนย้ายของสินค้าเป็นสำคัญจากเขตการค้าเสรีเราก็ขยายความร่วมมือของเรามากขึ้นตามกระแสของโลกาภิวัตน์ตามกระแสของเหตุผลที่สนับสนุนในเรื่องของการเปิดเสรีทางการค้าเราก็มามีความตกลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในเป้าหมายสำคัญของ AEC เนี่ยก็จะมีเป้าหมายแรกเลยที่สำคัญก็คือเรื่องของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันครับก็คือพยายามที่จะก้าวไปสู่การเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตเหมือนกับสหภาพยุโรปแต่เราก็ในอาเซียนเองก็ตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะไปเอาสหภาพยุโรปเป็นตัวอย่างเลยทีเดียวเนี่ยอาเซียนไม่ได้อยู่ในสถานะแบบนั้นครับเพราะอาเซียนเองมีความแตกต่างกันเยอะในหลายมิติเลยที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของระดับของการพัฒนาในกรอบของ AEC ถึงได้มีการตั้งเป้าว่าถ้าเราจะรวมกลุ่มกันเนี่ยต้องลดช่องว่างของการพัฒนาก่อนก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งใน AEC แล้วก็เราก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งแตกต่างกันประเทศบางประเทศยังมีสัดส่วนของภาคการเกษตรอยู่เยอะกว่าภาคอุตสาหกรรมประเทศบางประเทศก้าวหน้าไปไกลแล้วมีสัดส่วนของภาคบริการมากกว่าในสาขาอื่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยแทบจะไม่มีภาคเกษตรเลยโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้การรวมกลุ่มกันเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าให้มันเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตเนี่ยจะให้มันเกิดขึ้นอย่างโดยเร็วเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนอกเหนือจากนั้นมันยังมีความแตกต่างในเรื่องของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งกันมากที่สุดเวลารวมกลุ่มกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันนี่เวลาเรามองว่าโอเคเราจะรวมกลุ่มกันเราจะรวมกลุ่มกันแล้วเอา EU เป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ละ EU จะไม่ใช่ตัวอย่างทีนี้ในขณะที่ EU รวมกลุ่มกันเนี่ยมันก็เกิดว่าจริงก็คือมันเกิดประเด็น Brexit เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมีคนที่เห็นแตกต่าง
ก็เริ่มมีคนที่เห็นแตกต่างก็จะมีคนที่บอกว่าเอ๊ะหรือการรวมกลุ่มเนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเอ๊ะเราก็จะเจอว่าถ้าไปดูจากเหตุผลของคนที่เขาสนับสนุนหรือคนที่เขาโหวตออกเนี่ยก็จะเจอว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยไม่ใช่เหตุผลในทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญจะเป็นเรื่องการเมืองเหตุผลในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังคงสนับสนุนไปในทิศทางของการรวมกลุ่มไปในทิศทางของการเปิดเสรีอยู่เหมือนเดิมเพราะถ้าเรามาดูผลที่มันจะเกิดขึ้นในแง่ของประเทศในมุมมองของประเทศไทยหรือในมุมมองของอาเซียนเนี่ยก็จะเจอว่าที่ผลจริงๆมันจะมีอยู่สองกลุ่มหลักๆที่เราต้องพิจารณาก็คืออันที่หนึ่งคือมันมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแน่ๆเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะในกลุ่มของเศรษฐกิจที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นแน่ๆนะเพราะว่าจากเดิมที่ในกลุ่มเนี้ยมันมีการเคลื่อนย้ายของสินค้าและปัจจัยการผลิตได้อย่างมีได้อย่างเสรีแล้วก็ทำให้เกิดมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นตอนนี้มันเริ่มจะมีกระบวนการที่เอ๊ะมันไม่แน่นอนละนะแต่ความไม่แน่นอนก็จะเกิดขึ้นจากการที่เอ๊ะแล้วธุรกิจตัดสินใจยังไงต้องมีการปรับตัวยังไงต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับเพราะฉะนั้นไอ้ผลในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบอยู่สองกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งก็คือในกลุ่มของ EU เองเนี่ยก็จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งผลในส่วนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าแล้วพอตัดสินใจออกมาแล้วเนี่ยจะเจรจากันยังไงซึ่งแนวโน้มเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะมีการประเมินกันเขาบอกว่าสิทธิประโยชน์ที่ในกลุ่มจะไปเจรจาและตกลงกับสหราชอาณาจักรเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็จะประเมินกันว่าไอ้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ได้เงื่อนไขเดิมที่เป็นสมาชิกเพราะถ้าไปให้สหราชอาณาจักรได้เงื่อนไขที่เท่าเดิมหรือดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวสมาชิกก็จะถามว่าอย่างนั้นจะเป็นสมาชิกทำไมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราออกดีกว่าไหมออกดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนั่นก็จะประเมินว่าอันนี้คงไม่ใช่ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ก็จะเห็นชัดว่าในอังกฤษหรือว่าในสหราชอาณาจักรเองเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันที่หนึ่งคือสิทธิประโยชน์ทางการค้าการลงทุนลดลงแน่ครับการลดลงอันนี้ก็จะมีผลต่อขีดความสามารถศักยภาพทางเศรษฐกิจของอังกฤษเองของสหภาพของสหราชอาณาจักรเองอันที่สองเนี่ยต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เราบอกว่าเป็น transaction cost เนี่ยครับเพราะว่าโดยปกติไอ้ประโยชน์หลักๆที่เราได้จากการเปิดเสรีเนี่ยก็คือลด transaction costเราไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีเพิ่มขึ้นครับครับมันจะมีเพิ่มขึ้นครับอาจารย์ครับเรากลับมามองโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงว่าผลของการทำประชามติที่ออกมาแบบนี้จะมีผลแบบนี้ต่ออังกฤษเองต่อ EU เองเนี่ยกลับมาดูกรณีของ AEC ของเราเนี่ยนะครับอาจารย์ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยเราจะพบว่าถ้าอาจารย์พูดไปเมื่อกี้เนี่ยความเข้มข้นในการรวมกลุ่มกันของ AEC กับสภาพยุโรปเนี่ยจะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันถูกต้องไหมฮะแบบนี้ครับครับแล้วมันมีปัจจัยอะไรครับอาจารย์เอาละ วันนี้เราอาจจะยังพูดว่าเร็วไปหน่อยที่จะพูดเรื่องว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราอาจจะรวมตัวกันได้ไม่สนิทแนบแน่นแต่ก็ถ้ามองเผื่อไปในอนาคตอาจารย์นะมันจะมีปัจจัยอะไรที่เราควรระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นคือในกรณีของ AEC เนี่ยอาเซียนเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าเราในทางปฏิบัติเนี่ยมีผลน้อยกว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นบนความตกลงครับอาเซียนถูกคริติไซส์แบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้น AEC เมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือว่ามันจะเกิดกลุ่มคนที่เห็นไม่ตรงกันครับแล้วก็จะทำให้ไอ้ผลในทางปฏิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นยากขึ้นผลในทางปฏิบัติมันเกิดขึ้นยากเห็นไม่ตรงกันนี่มาถึงยกตัวอย่างนั้นไหมครับในมุมไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ที่ว่าอาจจะมีกลุ่มคนที่เห็นไม่ตรงกันคือผลในทางปฏิบัติมันก็จะอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราไปเจรจาตามความตกลงเรามีข้อตกลงเกิดขึ้นบอกว่าเราจะลดภาษีในสินค้ารายการนี้รายการนี้ครับปรากฏว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะ implement ว่าลดภาษีเนี่ยมันเราต้องมีการทำประกาศกระทรวงบอกว่าโอเคสินค้ารายการนี้ต้องมีการลดภาษีตามเงื่อนไขของข้อตกลงอันนี้จะต้องมีทางปฏิบัติแบบนี้ในการนำเข้าครับเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถออกไอ้กฎกระทรวงอะไรพวกนี้ออกไปได้เนี่ย
ในทางปฏิบัติก็ยังทำไม่ได้สินค้าที่จะนำเข้ามาเนี่ยนำเข้ายังไม่ได้ด้วยภาษีที่เป็น 0% ฮะคือถ้าจะเห็นตัวอย่างชัดเจนก็ดูจากสินค้าเกษตรครับคือถ้าภายใต้กรอบความตกลงแบบ AEC หรืออาฟราที่เราไปตกลงเนี่ยสินค้าเกษตรหลายรายการเนี่ยภาษีมันควรจะเป็น 0% แล้วเรานำเข้าจากภายในอาเซียนด้วยกันเองแต่ในทางปฏิบัติจริงๆตอนนี้ถ้าเราไปนำเข้าเนี่ยเดี๋ยวว่ามันยังนำเข้าไม่ได้ภายใต้กรอบความตกลงแบบนั้นแล้วมันมีภาษีเป็น 0% คือพูดให้ง่ายๆเข้าก็คือหมายความว่าเอาละฝ่ายเจรจาก็เจรจากันไปตกลงกันไปแต่พอนำมาปฏิบัติในประเทศสมมติในประเทศไทยเราเอายกเลิกภาษีตัวนี้ส้มสมมติอย่างนี้นะอาจารย์แต่ปรากฏว่ามีเสียงคัดค้านในประเทศแบบนี้ใช่ไหมคนปลูกส้มบอกไม่ได้ลด 0% ฉันจะถูกตีตลาดอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยทำให้การปฏิบัติตามข้อตกลงมันไม่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมมันไม่เกิดขึ้นจริงในที่ผมพูดถึงอย่างนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะภายในประเทศไทยนะครับอาเซียนทุกประเทศมีทุกประเทศเงื่อนไขแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การเดินของเราเนี่ยที่จะไปสู่ไอ้ความตกลงที่มันใกล้ชิดมากขึ้นจนเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตหรือเป็นตลาดเดียวแบบที่เราตั้งเป้าหมายว่าอยากให้มันเป็นมันก็จะเกิดขึ้นช้าเกิดขึ้นช้าเพราะฉะนั้นผลที่มันจะมีผลไอ้ผลที่มันจะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจเราไอ้ประโยชน์ที่เราคาดหวังว่าเราจะได้รับจากการรวมกลุ่มประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้รับจากการเปิดเสรีมันไม่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการในกระบวนการของการเปิดเสรีอาจารย์ครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งที่สหราชอาณาจักรเขาก็มีประเด็นนี้เหมือนกันประเด็นเรื่องชาตินิยมว่าอังกฤษเราเคยยิ่งใหญ่ทำไมเราต้องไปอยู่ใต้คำสั่งของเยอรมันกับฝรั่งเศสอะไรตามนองนี้อาจารย์ครับครับ AEC เราจะมีปัญหาแบบนี้ไหมคือของเราเนี่ยเราจะมีปัญหาในลักษณะแบบนี้ว่าจริงๆน้อยกว่าสหภาพยุโรปครับเพราะว่าในกลุ่มของอาเซียนเวลาเจรจาทำความตกลงเนี่ยจะมีประเทศที่มีเรียกว่ามีอำนาจในการเจรจามากๆเนี่ย อยู่ไม่กี่ประเทศครับนะถ้าประเทศเหล่านี้เนี่ยยอมที่จะตกลงกันได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประเทศอื่นก็จะตกลงกันได้นะนี่ความเป็นชาตินิยมหรือแนวความคิดในเรื่องของชาตินิยมเนี่ยมันมีอยู่ในทุกประเทศนะครับนะเพียงแต่ว่าแนวความคิดชาตินิยมนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วใช้เหตุผลอะไรประกอบในการสนับสนุนความเป็นชาตินิยมนั้น การเปิดเสรีไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับเงื่อนไขว่าเราไม่รักชาติมันไม่ใช่ประเด็นแบบนั้นนะแต่เดี๋ยวว่าความเป็นชาตินิยมก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาโดยให้เหตุผลอย่างอื่นประกอบว่าทำไมเราต้องยอมล่ะทำไมเราต้องยอมให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตของเราอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเหตุผลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เราเนี่ยเราไม่ได้มองประเด็นว่าเราไม่ได้มองประเด็นเฉพาะว่าใครจะใช้ประโยชน์ประเด็นคือว่าใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพถ้าเราบอกว่าทรัพยากรการผลิตอันนั้นเนี่ยคนไทยใช้เองเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยกว่าต่างชาติมาใช้ประโยชน์แล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นคนไทยได้ประโยชน์นั้นด้วยเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรที่เราจะเปิดโอกาสให้มีการใช้ประโยชน์แบบนั้นครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของในแนวความคิดหรือเรื่องของชาตินิยมเนี่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าผลของการโหวตออกเนี่ยก็จะมีผลจากตรงนี้แหละครับครับกลุ่มที่มีความคิดในเรื่องของชาตินิยมเนี่ยก็ตอนนี้เริ่มจะมีคล้ายๆกับมีแรงสนับสนุนว่าเอ๊ะเราคิดมาถูกแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้การรวมกลุ่มก็จะเกิดขึ้นโดยมีแรงเสียทานมากขึ้นครับมันหัวใจของมันสุดท้ายแล้วอาจารย์เนี่ยถ้าหากว่าจะให้ AC มีความเข้มแข็งในความเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งมีหลายด้านเนี่ยครับทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยวัฒนธรรมด้วยถ้าจะให้เข้มแข็งและได้ประโยชน์จริงๆในหัวใจของมันคืออะไรครับคือผมมองอย่างนี้นะฮะแม้ว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอย่างที่ผมได้พูดถึงตอนต้นว่าในทางปฏิบัติมันเดินช้ากว่าในตามกรอบความตกลงแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเราต้องไม่ลืมว่าการรวมกลุ่มของอาเซียนเนี่ยเราต้องการเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้เราไม่ได้ต้องการเป็นแค่ AEC ครับอาเซียนคอมมูนิตี้ยังมีอีก2เสาคือเสาทางด้านความมั่นคงกับเสาทางด้าน
สังคมแล้วก็ทางด้านวัฒนธรรมครับซึ่งผมคิดว่าสองเสานี้ต้องก้าวตามให้ทันเพราะตอนนี้ทุกคนมุ่งเน้นช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การเป็นAEC เนี่ยเราตื่นตัวกันมากเลยสามสี่ปีก่อนหน้าที่จะเข้าไปสู่การเป็นAEC แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่เราตื่นตัวเนี่ยเราตื่นตัวเฉพาะทางด้านEconomic Communityทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความมั่นคงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปด้วยกันเนี่ยเป้าหมายสำคัญของเราคือเราต้องการเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้ครับครับงั้นกลุ่มพวกนี้ต้องก้าวให้ทันไม่งั้นเราก็จะเจอความขัดแย้งซึ่งมีประเด็นอยู่เยอะเลยถ้าพูดถึงความขัดแย้งตัวอย่างของมันก็จะเป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นข้อตกลงที่ตกลงกันไม่ได้หรือตกลงกันยากมากนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับที่มาให้ข้อมูลดีๆนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันติชัยศรีสวัสดิ์สุขนะครับจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าสนามข่าว101